มีใครไม่รู้จักน้องหมีบัตเทอร์แบร์บ้างครับผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่รู้จักเพราะผมเองก่อนหน้านี้นะครับจนกระทั่งน้องๆในทีมงานบอกว่าเฮียตัวนี้น่ารักมากเลยนะครับก็คือบัตเตอร์แบร์นี่เลยนะครับ เห็นไหมครับน่ารักมากๆเลยนะครับเจ้าบัตเตอร์แบร์ตัวนี้นะครับก็กลายมาเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยแม้กระทั่งคนที่เป็นคนสร้างขึ้นมาก็คือคุณบูมธนวรรณวงเจริญรัตน์ซึ่งเป็นคนก่อตั้งร้านที่มีชื่อว่าบัตเตอร์แบร์นะครับเธอเป็นคนคิดขึ้นมาครับว่าเนี่ยจะต้องมีแมสคอตเพราะแมสคอตเนี่ยมันน่ารักนะทีนี้การเติบโตของเจ้าบัตเตอร์แบร์ความการได้รับความนิยมเนี่ยมหาศาลทีเดียวนะครับจริงๆแล้วแมสคอตพวกนี้มันเกิดมาเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าในเชิงของไซโคโลจีหรือจิตวิทยาเนี่ยเขาเกิดมาแล้วเกิดมาทำหน้าที่อะไรกันบ้างแน่นอนมันเป็นกิมมิกนะครับล่าสุดนี้เจ้าบัตเตอร์แบร์ตัวนี้โด่งดังมากไปขึ้นคอนเสิร์ตกับคุณไม้ภาคภูมิร่มใส่ทองนะครับออกซิงเกิลจนทั้งกลายเป็นทีป๊อปเซจแล้วก็ติดท็อปชาร์ตของ iTunes นะครับบน App Store ของบ้านเราด้วยแล้วก็ลามไปที่ LINE Sticker ด้วยทางด้านของคุณบูมบอกแบบนี้เราอยากให้มองว่าน้องเนยก็คือน้องเนยไม่ใช่หมีเนยหรือว่ามีคนที่อยู่ข้างในนะครับเราวางให้น้องเนยเป็นเด็กน้อยที่ชอบมีความสุขกับอะไรง่ายๆมีความสุขนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรเล็กๆน้อยๆได้ด้วยนะครับคำตอบแบบนี้สืบเนื่องมาจากไวรัลนะครับของเจ้านี้เลยเจ้าน้องเนยนะครับความน่ารักที่ไปกระแทกใจเพราะบรรดามัมหมีเรียกมัมหมีนะครับหลายๆคนจนกระทั่งอดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วคนที่เขาอยู่ในตุ๊กตาหมีเนี่ยนะครับสามารถคีปความน่ารักสดใสเพราะว่าเขาเต้นตลอดเลยนะครับอันนี้อาจจะไม่เต้นเพราะเป็นภาพนิ่งในครั้งก่อนครับที่คุณธนวรรณคุยกับพวกเราเดอะสแตนดาร์ดเวลเธอบอกความตั้งใจส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าโชคช่วยแหละครับเธอบอกมองลึกลงไปแล้วจะพบว่าโชคนี้เป็นแค่เพียงบางส่วนแต่มากกว่านั้นคือ storytelling แล้วก็ mascot marketing นะครับที่วางเอาไว้อย่างแยบยลเลยจนใครๆก็หลงรักเจ้าน้องตัวนี้ไม่เว้นแม้แต่คนต่างชาติด้วยคุณธนวรรณบอกว่าหลักๆเลยคือเรามองว่าครบ5เซนส์ครับพยายามทำอย่างอื่นนอกจากตัวขนมนะครับเช่นเพลงที่ฟังได้ music video ให้ภาพไอดอลสาวมันเป็นเรื่องที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นคุณธนวรรณบอกแบบนี้ครับบอกว่า line sticker ก็เป็นอีกอย่างนึงถ้าคนใช้เป็นก็จะเป็นเหมือนกับ marketing ที่มีการแชร์กันอย่างต่อเนื่องเลยการที่เรามีการส่งสติกเกอร์ที่เป็นตัวแทนให้กับตัวเราไปสู่คนอื่นเป็นการเพิ่มความรู้สึกชื่นชอบในตัวคาแรคเตอร์แบบนั้นและยังช่วยสร้างบรรดาสตอรี่นิสัยของคาแรคเตอร์เหล่านี้ผ่านเรื่องของสื่อต่างๆเข้าไปทำให้คนรู้จักน้องเนยเนี่ยมากขึ้นด้วยทีนี้การใช้แมสคอตมาร์เก็ตติ้งครับไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับเพราะเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมและพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์นะครับในหลากหลายมิติเลยจากผลการวิจัยและการศึกษาต่างๆพบว่าแมสคอตจะมีบทบาทสำคัญเลยนะครับในการสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคแมสคอตที่ออกแบบมาอย่างดีและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะสามารถดึงดูดความสนใจสร้างความประทับใจกระตุ้นอารมณ์เชิงบวกของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยทีนี้งานวิจัยจาก Journal of Marketing Management ในปี2015บอกว่าแมสคอตนะครับจะช่วยเพิ่มการจดจำแบรนด์ได้อย่างมีนัยสำคัญเลยโดยเฉพาะเมื่อแมสคอตนั้นมีความเกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์หรือการบริการของแบรนด์นอกจากนี้ครับงานวิจัยของ System One Group 2022ยังพบว่าโฆษณาที่มีแมสคอตนั้นมีแนวโน้มที่จะได้รับคะแนน Star Rating สูงกว่าที่เป็นตัวชี้วัดครับประสิทธิภาพในการกระตุ้นอารมณ์เชิงบวกและสร้างความจดจำในระยะยาวด้วยนอกจากนี้ครับแมสคอตเองยังช่วยสร้างบุคลิกภาพให้กับแบรนด์หรือว่าแบรนด์ Personality ทำให้แบรนด์นั้นดูเป็นมิตรครับเข้าถึงง่ายและก็น่าเชื่อถือมากขึ้นซึ่งผลต่อทัศนคติแล้วก็ความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์นั้นในระยะยาวด้วยการทำให้น้องเนยก็คือเจ้าตัวนี้แหละครับบัตเตอร์แบร์มีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้นส่งผลให้ฐานลูกค้าของบัตเตอร์แบร์ก็เปลี่ยนไปเช่นกันจากเดิมครับช่วงแรกที่โด่งดังจากลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะเลยในหมู่คนจีนคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% วันนี้ตัวเลขนะครับคนที่ชื่นชอบบัตเตอร์แบร์ระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติเพิ่มขึ้นแล้วเป็นครึ่งต่อครึ่งเลยดูสิครับความนิยมเฝ้านะครับหนึ่งในกลยุทธ์ของบัตเตอร์แบร์ที่นอกจากขายขนมแล้วยังมีนะครับสินค้าเมอร์ชานไดส์ครับที่เขาไปช่วยในเรื่องของยอดใช้จ่ายต่อบินนะครับจากปกติครับทั่วไปก็จะทำได้ประมาณ 300-400 บาทต่อบินตอนนี้นะครับต่อบินกลายมาเป็น 1,500 บาทซึ่งถือว่าน้อยมากครับที่จะมีร้านใดที่สามารถสร้างอัตราส่วนตรงนี้เพิ่มขึ้นได้แบบนี้ผลตอบรับที่เกิดขึ้นครับก็เลยทำให้ยอดขายบัตเตอร์แบร์เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ10เท่าเลยนะครับจากการที่มีคนที่ชอบน้องเนยเนี่ยมากขึ้นความท้าทายก็คือทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนขึ้นกับน้องเนยไม่ใช่กระแสที่มาแล้วเดี๋ยวมันก็จากไปอย่างไรก็ตามครับการที่น้องเนยเนี่ยโด่งดังในหมู่คนจีนก็เลยทำให้เกิดการก๊อปปี้สินค้านี่แหละครับไปขายเรื่องนี้คุณบูมธนวรรณบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจเลยให้พาร์ทเนอร์จีนเข้าไปดำเนินการเรียบร้อยไปแล้วนอกจากนี้ครับยังมีการรายงานข่าวล่าสุดนะครับว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็คือทททก็มีแผนในการที่จะดึงน้องหมีเนยนะครับแมสคอตจากบัตเตอร์แบร์นี้ไปเป็นพรีเซนเตอร์หน้าใหม่โปรโมทการท่องเที่ยวของบ้านเราไปยังนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะครับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับเพราะว่าน้องหมีเนยก็มีคาแรคเตอร์ที่น่ารักสดใสแหมนี่มีพัดลมด้วยนะฮะ ทำให้ใครหลายคนก็นะครับ
ต้องโดนตกไปแล้วล่ะครับเพราะว่าความน่ารักของน้องเขาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนไทยก็รักน้องเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้คาดการณ์ว่าจะสามารถเปิดตัวร่วมกับทททได้เดือนกรกฎาคมก็คือเดือนนี้แหละครับร่วมกันนี้จะมีการจัดทำนะครับเส้นทางการท่องเที่ยวโดยที่จะมีการโปรโมทให้ทุกคนมาตามรอยการท่องเที่ยวตามรอยโครงการลาบูบูเที่ยวไทยแบบนี้เป็นต้นล่ะครับ จริงๆน้องหมีเนยนะคะก็ต้องบอกว่าเพิ่งจะเปิดตัวมาได้ปีเดียวนะคะแต่ว่ายอดขายปีที่แล้วเนี่ยก็7ล้านบาทแหละปีนี้เนี่ยนะคะพอน้องเนยดังเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าน่าจะต่อยอดรายได้ได้หลายด้านทีเดียวซึ่งถ้าใครคุ้นๆนะคะน้องบูมเนี่ยที่เป็นเจ้าของก็คือลูกสาวของคุณดาว Coffee Bean by ดาวนะคะตามรอยคุณแม่มาเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกไม้ที่หล่นใต้ต้นจริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีมิวสิกของเขานะน่ารักไม่รู้ได้รู้ได้รักอยู่นะรู้ไหมนี่ไปซ้อมมาก่อนก็เลยการอยากเต้นตามแต่ไม่สามารถทำได้ไม่ได้เอาให้ร้องได้ก็ยากแล้วเออนั่นดิแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากเจอกับน้องนะก็คือไปเจอได้ที่เอ็มสเฟียอันนี้ไม่ได้ทายอินแต่อย่างใดนะแต่ว่าแบบคือโปรดิวเซอร์ของเรานะคะน้องครีเอทีฟของเราเนี่ยเขาเล่าทุกวันจนเราแบบอินไปด้วยเลยเราซึมซับไปด้วยนะฮะใช่น่ารักมากนะคะใครติดตามน้องอยู่ก็คอมเมนต์กันมาได้เนาะแล้วดูความอินเนอร์นะแปะเอาไว้3ตัวนะใช่ไม่ธรรมดานะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Bell ค่ะ